เริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในอิสราเอลกันก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะที่ในฉนวนกาซามีรายงานการปะทะกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวหลังจากที่ทางกองทัพอิสราเอลส่งรถถังแล้วก็กองกำลังพลภาคพื้นดินเข้าไปนะคะรวมถึงมีรายงานว่ามีการโจมตีโรงพยาบาลเกิดขึ้นในกาซาด้วยขณะที่สถานการณ์การสู้รบดุเดือดมากๆก็มีรายงานมาคุณผู้ชมว่าประชาชนชาวปาเลสไตน์เนี่ยที่เขาอาศัยอยู่ทางตอนเหนือในกาซานะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพยายามจะอพยพลงใต้เนี่ยมีมากกว่า 100,000 คนเลยทีเดียวค่ะและพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะคะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สบันทึกเอาไว้ได้ช่วงค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะจากภาพก็จะเห็นแสงสว่างวาบบนท้องฟ้านะคะแล้วก็มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวในยามค่ำคืนเหนือพื้นที่ฉนวนกาซาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสรายงานข่าวระบุว่าดูเหมือนระเบิดที่เกิดขึ้นจะเป็นการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์ค่ะขณะที่กล้องของสำนักข่าวรอยเตอร์สที่บันทึกเหตุการณ์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลที่จับภาพได้นะคะเหมือนจะเป็นจรวดถูกยิงมาจากดินแดนกาซาค่ะพุ่งไปที่เป้าหมายที่ผู้สื่อข่าวอยู่จากนั้นก็มีระเบิดเกิดขึ้นด้วยนะคะและดูเหมือนจะมีกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นมาเหนือท้องฟ้านอกจากนี้โฆษกกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาค่ะยังยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีประตูหน้าของโรงพยาบาลอัลชิฟาโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาหลังระดมทิ้งระเบิดถล่มโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและเคลื่อนพลเข้าปิดล้อมโรงพยาบาลอย่างน้อย4แห่งทางตอนเหนือของฉนวนกาซาจากทุกทิศทางทั้งนี้กองทัพอิสราเอลได้ต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซามาเป็นเวลานานกว่า1เดือนแล้วค่ะหลังจากที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซา 11,078 คนนะคะส่วนทางฝั่งของอิสราเอลประกาศปรับยอดผู้เสียชีวิตลงมาอยู่ที่ 1,200 คนจาก 1,400 คนโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะหลายศพไม่ได้รับการระบุตัวตนในทันทีและศพที่เกินมานั้นเป็นของผู้ก่อการร้ายนะคะไม่ใช่ผู้เสียชีวิตจากอิสราเอลสถานการณ์การสู้รบที่ดุเดือดมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้โฆษกกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในแถลงบรรยายสรุปประชุมประจำวันนะคะว่าในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้พักอาศัยในฉนวนกาซามากกว่า 100,000 คนค่ะหลบหนีไปยังพื้นที่ทางตอนใต้นะคะซึ่งเขาก็มองว่าความเคลื่อนไหวนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อกองทัพอิสราเอลค่ะเพราะว่าทำให้สามารถต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องตัวประกันนะคะโฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างความพยายามในการเจรจาปล่อยตัวประกันกว่า200ตัว200คนที่ถูกจับกุมตัวไปแต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฐานทัพทหารบริเวณชายแดนฉนวนกาซาค่ะพร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่กำลังสู้รบอยู่กับกลุ่มติดอาวุธฮามาสและปกป้องดินแดนของอิสราเอลอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีกาซาอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ในแพทย์ทีโดรสกรีเบเยซูสค่ะผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO ระบุว่าเวลานี้ในฉนวนกาซาค่ะโดยเฉลี่ยมีเด็ก1คนเสียชีวิตในทุกๆ10นาทีขณะที่โรงพยาบาลเกือบครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด36แห่งในกาซานะคะและศูนย์ดูแลสุขภาพพื้นฐานจำนวน2ใน3ไม่สามารถให้บริการได้ค่ะส่วนโรงพยาบาลที่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่นะคะก็ต่างประสบปัญหาผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตล้นโรงพยาบาลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้ทางล่าสุดประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสออกมาให้สัมภาษณ์ทาง BBC นะคะเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการสังหารเด็กทารกและผู้หญิงในกาซาและย้ำว่าการหยุดยิงและหยุดทิ้งระเบิดเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่ออิสราเอลในการป้องกันตนเองค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย